กลับมากับพี่ติเทรนในวันนี้นะครับและแน่นอนในวันนี้เราก็มีหนึ่งเรื่องราวของเทรนฮิตมาฝากกันเช่นเคยก่อนหน้านี้ประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวมาในโลกโซเชียลว่าพวกเราชาวกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวแจ้งวัฒนะเราจะมีลู่วิ่งในร่มที่ใหม่เกิดขึ้นให้เราได้ใช้บริการกันอยู่ในศูนย์ราชการนะครับเราก็รอข่าวตามข่าวมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเขาบอกว่าเปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการแล้วพี่เอกดูตื่นเต้นผิดหูผิดตาเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งใฝ่ฝันมากที่อยากจะมีลู่วิ่งได้มาตรฐานและอยู่ในร่มเพราะว่าอะไรฮะบ้านเราเนี่ยมันร้อนถูกต้องและแน่นอนนะครับคนที่เราต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยท่านแรกเลยผอ.การขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับตกลงสนามวิ่งที่ชื่ออะไรครับชื่อว่า Sky Runningหมายถึงตั้งชื่อว่า Sky Running ครับคือมันอยู่บนชั้น4ตอนนี้อยู่ที่ตึกอาคารรัฐประศาสนภักดีหรือว่าอาคารบีนะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลัก4ครับครับผมที่เราเดินกันอยู่นี้สมัยก่อนมันคืออะไรครับจริงๆเนี่ยแบบเดิมของอาคารเนี่ยออกแบบไว้เป็นทางเชื่อมที่จะติดต่อกันทีนี้เราก็ปรับปรุงพื้นที่นะครับโดยที่เอาลู่วิ่งเนี่ยที่เป็นลู่วิ่งแบบที่มีความหนาประมาณ5มม.เนี่ยมาตรฐานเดียวกับโอลิมปิกอินดอร์เอามาปูทั้งหมดเลยนะครับความยาว412เมตรแบ่งเป็น3ลู่แล้วอย่าง412เมตรนี่พอไหมสำหรับนักวิ่งพอเหลือเฟือมันจะมีทั้งสีเขียวมีทั้งสีน้ำเงินมันแบ่งลู่ไว้พิเศษเลยคือมันแยกกันเหรอครับว่าอันไหนวิ่งเร็ววิ่งช้าคือจริงๆเนี่ยผมมันเป็นอาคารแบบ mixed use นะครับวัตถุประสงค์เดิมคือการใช้เดินไปมาหาสู่กันนะครับก็ยังจะคงไว้ให้อยู่อยากจะเห็นสีเขียวก็คือถ้าเดินไปมาหาสู่สวนกันไปกันมาครับนะครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยจะแบ่งเป็น3ลู่นะครับวนทางเดียวนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการวิ่งชนกันวิ่งชนกันสวนกันนะครับจะแบ่งเป็น3ลู่ก็คือ walking ตรงนี้ที่ผมเดินอยู่ครับผมจ็อกกิ้งแล้วก็ running นะครับวิ่งฟรีวิ่งฟรียอดตรงนี้แหละเฉพาะวันทำการราชการป่ะครับไม่ครับผมเปิด7วันเลย6โมงเช้าถึง3ทุ่มแล้วใครจะเข้ามาก็ได้ยินดีครับวันหยุดในคาเตอร์เลอร์ก็ไม่ปิดไม่ปิดครับว้าวแล้วอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากที่นี่ได้ทำแอปของตัวเองครับมันจะเข้าเลยว่าวันนี้คุณวิ่งไปเท่าไหร่วิ่งไปนานเท่าไหร่ตัวที่มาของแอปนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตเดินไปด้านนู้นนิดนึงจะได้เห็นว่าตัวอาคารของเราเนี่ยเป็นอาคารประหยัดพลังงานมันเป็นฉนวนหมดเลยฉะนั้นขึ้น GPS ที่มากับนาฬิกานักวิ่งเนี่ยที่สมัยนี้เขาชอบใส่กันนะมันจะจับได้แบบกระโดดกระโดดคือสัญญาณมันไม่สามารถทะลุเข้ามาได้มันมาเป็นชุดๆมันไม่ได้มาแบบต่อเนื่องมันจะจับได้แบบกระโดดกระโดดฉะนั้นเราก็เลยพัฒนาแอปพลิเคชัน Sky Running ขึ้นมาโดยที่ใช้มือถือของแต่ละท่านเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธมีทั้ง Android แล้วก็ iOS Android มี iOS มีว้าวนะฮะมีหน้าที่ที่จะช่วยทุกท่านในการนับรอบครับผมนะครับนอกจากนี้มันยังเป็นคาเลนดาร์ให้เราเห็นว่าเดือนที่แล้ววิ่งกี่รอบก็เลยชาเลนจ์ไปในตัวมีเรคคอร์ดมีอะไรเป็นสถิติของตัวเองด้วยนะครับเห็นบอกว่าพัฒนาเองด้วยสำหรับแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อครับแต่คุณผู้ชมทางบ้านนี่ก็ดูอยู่อาจจะงงว่าทำไมเสียงมันโบกเวกจังเลยในตึกราชการนี้แต่ก็เพราะว่าระหว่างที่คุณวิ่งเนี่ยเอากล้องแพนไปนู้นมหากรรมช็อปที่นี่มีล็อกเกอร์ไหมครับเรามีล็อกเกอร์ให้บริการฟรีด้วยเป็นล็อกเกอร์ที่มันไม่มีกุญแจใช้วิธีสแกนลายนิ้วมือ อ๋อเหรอครับผมเข้ามาถึงปุ๊บคุณสแกนครับเปิดใส่ของจะเปิดปิดแล้วก็สแกนทีมันก็เปิดคนที่จบไม่สามารถมาใช้ตู้ของคุณได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องนะครับมีเยอะไหมครับล็อกเกอร์มี96ตู้อันนี้เราก็ครบรอบหนึ่งละเนี่ย400 412เมตร412เมตร1รอบที่เราเดินคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นระยะที่คุณจะสามารถมาเก็บได้ที่ Sky Running แห่งนี้นั่นเองนะฮะเรามาว่ากันถึงที่ตัวแอปพลิเคชันหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าในขณะวิ่งเราสามารถเช็คได้ไหมแต่อย่างที่ท่านผอ.บอกว่าในเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นอาคารปิดสัญญาณที่ใช้กับนาฬิกาพวกสปอร์ตวอชมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องมาใช้กับแอปตัวนี้ครับและคราวนี้ไอการที่จะยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องมันไม่สะดวกถูกต้องมันไม่สะดวกแล้วจะดูได้ยังไงเรามีจอ LCD นะครับพอวิ่งผ่านเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์1รอบปุ๊บนะครับก็เซ็นเซอร์ก็จะนับให้ครับนะครับก็จะมีจอ LCD อยู่ตรงนี้เฉพาะคนที่โหลดแอปเปิดแอปเราแล้วก็ครับก็จะขึ้นอย่างนี้พี่เคครับพี่เคคนนี้วันนี้ต้องวิ่งแล้วดูดิดูวิ่งสูงๆอันนี้เทปก็เดี๋ยวผมวิ่งมาอย่างนี้วิ่งปุ๊บ
เราก็จะขึ้นอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะขึ้นเลยครับเราสามารถเห็นเลยชื่อเราปุ๊บมีรูปเราอยู่เราอัพโปรไฟล์อัพรูปโปรไฟล์เราเองได้ด้วยแล้วมันก็เข้าอยู่ในโทรศัพท์เราด้วยใช่เจ๋งมากแสดงว่าคนที่ทำอย่างท่านผอ.แล้วก็ทีมงานเนี่ยคิดเผื่อนักวิ่งมาแล้วคือไม่ได้ทำมาเพื่อแบบว่าอามีให้วิ่งก็วิ่งกันไปเถอะแต่ว่ามันต่อยอดไปถึงว่าจะอำนวยความสะดวกในเรื่องอื่นยังไงบ้างต่อกับยอดไปถึงตรงนี้ในเรื่องของการดูความเร็วดูรอบดูระยะครับสุดยอดมากนี่เป็นเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันหนึ่งคิดยังครับว่าเวอร์ชัน 2.0 จะมีอะไรมากกว่านี้มีตั้งเป็นกรุ๊ปเหมือนแอดไลน์กรุ๊ปแล้วก็ให้แข่งกันอ๋อมีชาเลนจ์ด้วยเพิ่มเติมฮะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเข้ามาประจำครับนะครับแล้วเขาสะสมในรุ่นของเขาเราก็จะมีวงให้แล้วมีโบอันนี้แชมป์มานะอีกเรื่องนึงคือ อนาคตเนี่ยผมมีจริงๆมันนอกจากมีล็อกเกอร์แล้วเนี่ยผมมีพื้นที่สันทนาการครับเป็นสปอร์ตบาร์นะครับตัวพื้นที่สันทนาการเนี่ยเราก็จะเชิญกูรูทางด้านการวิ่งต่างๆนะครับมาให้ความรู้นะครับเป็นคอร์สครับอาจจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันมาแล้วเราก็จะจัดแจงพื้นที่ให้จะมีการสอนการวิ่งที่ถูกต้องผมยกตัวอย่างเช่นการวิ่งสำหรับซีเนียร์การวิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาครับนะครับการวิ่งสำหรับสุภาพสตรีงั้นสุดท้ายท่านบอกครับฝากอะไรกับนักวิ่งคนที่อยากออกกำลังกายและอยากจะมาเหยียบที่นี่เป็นครั้งแรกที่สกายรันนิ่งครับฝากทุกท่านนะครับว่าที่เนี่ยเป็นของประชาชนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับจะวิ่งช้าวิ่งเร็วก็มีความยินดีนะครับอยากจะให้แวะมาที่นี่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับอาคาร B อาคารรัฐประศาสนภักดียินดีต้อนรับครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเราจะได้มาใช้บริการกันเลยสาวอาทิตย์สาวออฟฟิศเยอะนั่นอันนั้นจะวิ่งก่อนไหมน่าสนใจแต่ถ้าคุณไปวิ่งผมจะลงไปช็อปข้างล่างเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยวิ่งด้วยกันก่อนเลยเดี๋ยวค่อยลงไปช็อปด้วยกันมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันดังนั้นขอลาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะจะวิ่งไหมรองเท้าพร้อมไหมเนี่ยพร้อมโอ้โหทำไมเป็นคนอย่างนี้